เฮาเราเรื่องกันเรื่องน้ำมันแล้วเนาะมันนี่จิมีข้อมูลเพิ่นมาเว้าสู่ฟังจัดมาจัดมากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเร่งแก้ไขปัญหาน้ำมันบ่เพียงพอเพิ่นว่าอันปัจจุบันกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากำลังสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวของเร่งแก้ไขขอดการนำเข้าน้ำมันเชื้อไฟอย่างรีบด่วนเพราะว่าในระยะ 2-3 วันที่ผ่านมานี่คือแต่วันที่17หาที่11พฤษภาคม2022อยู่หลายท้องถิ่นในขอบเขตทั่วประเทศโดยเฉพาะแม่นอยู่นครหลวงเวียงจันทน์พบกับปัญหาเชื้อไฟขาดตลาดเฮ็ดให้ประชาชนลาวบ่ได้พอได้รับผลกระทบอย่างหนักในการดำเนินชีวิตประจำวันเนื่องจากว่าได้ดำเนินได้ใช้ยานพาหนะที่มีน้ำมันเชื้อไฟเป็นตัวขับเคลื่อนในการไปมาหาสู่การเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่เวียกงานรวมทั้งเกิดเฮ็ดผลผลิตต่างๆในโอกาสแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนอยู่สภาการค้าอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวในวันที่10พฤษภาคม2022ท่านคำแพงไสสมแพงรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งฮู้ว่าสภาพการขาดแคลนน้ำมันเกิดขึ้นในระยะ 2-3 วันที่ผ่านมาเกิดจากหลายปัจจัยเป็นต้นสภาพการขอขัดแย้งระหว่างผู้ผลิตน้ำมันการระบาดของพยาธิโควิด-19 การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันของบรรดาประเทศผู้ผลิตน้ำมันมีการปรับตัวสูงขึ้นการดำเนินขั้นตอนเอกสารระหว่างลาวกับประเทศผู้ส่งออกน้ำมันมีการปรับปรุงเนื้อในบางอันเพื่อให้สอดคล้องสภาพเงินไขปัจจุบันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับเงินบาทลาวกับเงินกีบลาวเฮ็ดให้บริษัทนำเข้าน้ำมันเชื้อไฟบางแห่งต้องโจ๊ะการนำเข้าชั่วคราวรวมถึงปัญหาอื่นส่งผลกระทบโดยกงเฮ็ดให้การนำเข้าน้ำมันเชื้อไฟของลาวมีความซักซ่ากลายเป็นสาเหตุให้น้ำมันเชื้อไฟขาดตลาดเนื่องจากว่าลาวเฮาเป็นประเทศนึงที่นำเข้าน้ำมันเชื้อไฟจากต่างประเทศห้อยส่วนห้อยปัจจุบันรัฐบาลก็คือกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากำลังสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขขอดการนำเข้าน้ำมันเชื้อไฟกับประเทศผู้ส่งออกน้ำมันในรูปแบบต่างๆเพื่อสนองให้ประชาชนก็คือผู้สมใจอย่างเพียงพอคาดว่าจะได้รับการแก้ไขในใบนี้เรียกร้องให้ประชาชนลาวบรรดาเผ่าอย่าแตกตื่นจนเกินไปและให้ความเชื่อมั่นต่อการนำของพรรคและรัฐบาลในการแก้ไขวิกฤตในครั้งนี้ท่านคำแพงไสสมแพงแห่งฮู้ตื่นอีกว่าสำหรับปัญหาราคาน้ำมันเชื้อไฟอยู่ประเทศเฮามีราคาเพิ่มขึ้นในแต่ละวันแม้นเกิดจากการปรับตัวของราคาน้ำมันในตลาดโลกโดยเฉพาะบรรดากลุ่มประเทศผลิตและส่งออกน้ำมันเนื่องจากว่าต้องได้คิดไล่ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับเงินกีบลาวแต่ถึงอย่างไรก็ตามรัฐบาลก็คือกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจะพยายามปรับปรุงกลไกต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการปรับลดภาษีเอาก่อนน้ำเข้าเอาก่อนรายได้รวมถึงขอดบริการต่างๆเพื่อปรับลดราคาน้ำมันให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตามสภาพเงินไขตัวจริงในปัจจุบันเพื่อให้ประชาชนเกิดความพอใจและอีกปัญหาหนึ่งที่สังคมให้ความสนใจในปัจจุบันว่ารัฐบาลจะนำเข้าน้ำมันจากประเทศรัสเซียนั้นแม้นบ่มีมูลความจริงเป็นเพียงการนำเสนอของกองประชุมคณะรัฐบาลเท่านั้นโดยบ่ทันได้มีการตกลงเห็นดีจากภาคส่วนเทือเนื่องจากว่าต้องได้ดำเนินการหลายขั้นตอนซึ่งปัจจุบันนี้เราได้นำเข้าน้ำมันเชื้อไฟจากทาง3ประเทศเท่านั้นคือเวียดนามสิงคโปร์และประเทศไทยเพิ่นว่าให้ประชาชนทุกคนเรียกห้องผู้บริโภคข้อมูลต่างๆอย่างมีสติอันนี้ก็ว่าหลายๆข้อมูลที่ว่าให้ความให้คนสนใจเนาะเกี่ยวกับน้ำมันว่าเออเฮาสินำจากประเทศรัสเซียแท้บ่อันนี้ก็เป็นการปรึกษาหารือกันเกลือแต่ยังมีเอกสารหลายๆขั้นตอนเนาะหลังจากนั้นหลังจากท่านไสสมแพงเพิ่นจิเร่งแก้ไขปัญหาน้ำมันที่บ่เพียงพอเนาะรัฐสมาคมน้ำมันเสื้อไฟลาวเฮาและไอแกตลาวหรือโสโนโกเนาะเสนอ3ปัญหาต่อภาครัฐในการรับประกันให้สังคมมีน้ำมันเสื้อไฟอย่างมีสติอันท่าน4สังคมโคตรโยธาประธานสมาคมน้ำมันเสื้อไฟลาวและไอแกตลาวได้ผ่านบทสรุปของสมาคมปี2021และทิศทางแผนการปี2022ในกล่องประชุมประจำปี2022ในวันที่10พฤษภาคมมีบางตอนได้เสนอข้อคิดเห็น3ปัญหาคือการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันเสื้อไฟปรับราคา CIF ให้สอดคล้องตามการยิ่งติ้งของราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับอัตราภาษีอากรและค่าธรรมเนียมการนำเข้าการจำหน่ายน้ำมันเสื้อไฟให้สอดคล้องกับกฎตามกฎหมายและพันธะด้านภาษีอากรของกลุ่มประเทศอาเซียนปรับค่าบริการให้บริษัทน้ำมันเสื้อไฟเพื่อช่วยในการดัดสุ่มราคาน้ำมันและแหงหอซุกเสริญเพื่อความถี่ในการปรับราคาน้ำมันเสื้อไฟจากเฉลี่ย15มื้อมาเป็น7มื้อในกรณีราคาน้ำมันในตลาดโลกเพิ่มขึ้นสูงหลายเสนอภาครัฐมีการลดพรหรือโจ๊ะการเก็บค่าบูรณาทางลดอัตราภาษีอากรค่าธรรมเนียมการนั้นเข้าและจำหน่ายน้ำมันเชื้อไฟเพื่อ
บ่ให้ราคาน้ำมันที่จำหน่ายในสังคมแพงจนเกินไปการสนองเงินตราต่างประเทศและตราแลกเปลี่ยนเสนอให้คะแนนการเงินจัดสรรเงินตราต่างประเทศเพื่อสนองให้บริษัทนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟสำหรับจัดซื้อน้ำมันเสื้อไฟและสำราคาขนส่งให้ต่างประเทศอย่างน้อย 50% ของความต้องการเฉลี่ยเดือนละ60ล้านดอลลาร์ดัดสมอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างธนาคารธุรกิจของรัฐธนาคารต่างประเทศและห้างและเปลี่ยนเงินบ่ให้มีความแตกต่างกันหลายเกินไปขั้นข้อในขั้นข้อในการคุ้มครองของภาครัฐเพิ่มความเข้มงวดในการคุ้มครองและกวดกาด้านการนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟอยู่ในด้านต้นทางเพื่อรับประกันให้การจัดเก็บภาษีอากรและปฏิบัติพันธะงบประมาณอย่างถูกต้องครบถ้วนลดพรขั้นข้อและค่าใช้จ่ายในการนำเข้าการขนส่งการเคลื่อนย้ายและการบริการน้ำมันเสื้อไฟไอแก๊สน้ำมันเครื่องและสินค้าอื่นๆที่ติดพันกับธุรกิจของโสนกสมทบทวนคืนนิติกรรมของภาครัฐขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นที่ติดพันกับการคุ้มครองของน้ำมันเสื้อไฟให้สอดคล้องตามระเบียบกฎหมายและสามารถปฏิบัติให้เป็นเอกภาพกันพิจารณาการอนุญาตปลุกสร้างน้ำมันในบางจุดให้สอดคล้องตามระเบียบการเพื่อให้มีการแข่งขันที่ยุติธรรมและรับประกันด้านความปลอดภัยทบทวนคืนเกี่ยวกับการปฏิบัติดำรัด331/NY ว่าด้วยธุรกิจน้ำมันเสื้อไฟโดยการปรับปรุงหรือดัดแก้เนื้อในบางมาตราให้ชัดเจนขึ้นตื่มเลยมีความเอกภาพกันในการจัดตั้งปฏิบัติอันนี้ก็เป็น3ข้อเสนอที่ทางสมาคมน้ำมันเสื้อไฟและไอแก๊สลาวเพิ่นเสนอให้ทางภาครัฐรับประกันในการให้สังคมมีน้ำมันเสื้อไฟได้อย่างปกติ